เคิร์นท่านที่จะมาให้รายละเอียดกับเราได้ดีที่สุดในการแข่งขันคราวนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านสุวัฒน์ลิปตะพันลบเกียรตินะครับและสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติคณะกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่นนะครับนะครับก็ท่านแรกนะครับก็คือมือวางอันดับ3ของโลกแล้วก็แชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดนะครับก็คือแอนดี้เมอร์เรย์นะครับที่ทั่วโลกรู้จักแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางด้านการกีฬาอย่างหนึ่งนะครับขอพระคุณนะครับและขอเรียนเชิญแฟนๆทีนี้วิชาร์ดกาสเก้มือวางอันดับที่9ของโลกแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่นปี2012และทะลุรอบเซมิไฟแนล US OpenHello, I'm Richard Gasquet, and I will see you at the Thailand Open in September. มี ranking นะครับแล้วก็มีหน่วยก้านที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็มอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายๆคนช่วยกันดูโดยเฉพาะมาลาดอนค่ะใช่ครับ192 192นะคะอายุเท่าไหร่คะ18ยังมีโอกาสสูงอีกนะคุณสุวัฒน์นะคะมือไวทัชของเราในครั้งนี้ค่ะก็ผมจูเนียร์วิชยาตรงเจริญชัยกุลอายุ18ปีก็ได้เล่นเทนนิสมาเวลา10ปีก็ได้ใช้เวลาในทั้งจูเนียร์และทั้งโปรเซกิตเป็นกำลังใจไปเชียร์ทุกครั้งที่การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะคะทุกนัดค่ะ www.thailandopen.org ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสิงห์คอร์ปอเรชั่นบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดซื้อบัตรได้นะคะที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ปีนี้นะครับเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่นของเราเป็นปีที่11แล้วก็ได้รับคำยืนยันจากนักเทนนิสที่อยู่ใน20อันดับแรกของโลกนะครับที่จะเข้าแข่งขันถึง7ท่านนะครับซึ่งสูงที่สุดเลยตั้งแต่เราจัดมาแล้ว10ครั้งครั้งที่11เนี่ยมีถึง7จาก20ท็อป20ของโลกนะครับก็เริ่มต้นที่แชมป์วิมเบิลดันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นอันดับ3ของโลกแอนดี้เมอร์เรย์แล้วก็อันดับ5โทมัสเบอร์ดิชนะครับจากเช็กแล้วก็อันดับ9แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับริชาร์ดแกสเกตแล้วก็มาที่ราโอนิกนะครับซึ่งตอนนี้อันดับ11นะครับจากแคนาดาแล้วก็ตามด้วยคนที่5ก็คือริชาร์ดแกสเกตซึ่งเป็นอดีตแชมป์ปี2010แล้วก็คนที่6ก็คืออันดับ19นะครับโรแบโดจากสเปนแล้วก็คนสุดท้ายก็คือยูสนีนะครับของรัสเซียซึ่งตอนนี้อันดับที่20อันนี้คือ7อันดับแรกนะครับใน20คนที่ตอบรับยืนยันนอกจากนั้นก็ยังมีนิมิเนนมีโลเปสนะครับแล้วก็มีโทมิกฉะนั้นถือว่าปีนี้นะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าประเทศไทยได้รับการยอมรับนะครับจากนักเทนนิสทั่วโลกที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขัน